ิวชนกพรทำเมืองการนะคะนักธุรกิจระดับบลูไดมอนด์ค่ะวันนี้มาพบกับนิวในแผ่นนี้นะคะเรียกว่าเป็นแผ่น 6Y นะคะที่จะมาเปิดใจให้กับเพื่อนๆนักธุรกิจทุกท่านว่าธุรกิจ Success Mall นะคะที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงนะคะแล้วก็ทำไมพวกเราเนี่ยต้องตัดสินใจเข้าร่วมทำธุรกิจ Success Mall นะคะซึ่งวันนี้นะคะจริงๆก็อยากแนะนำตัวให้รู้จักกันก่อนนะคะว่านิวเป็นใครมายังไงนะคะก็ปัจจุบันนะคะนิวก็อย่างที่บอกนะคะว่าดำรงตำแหน่งนะคะบลูไดมอนด์แต่ว่าอดีตเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งนะคะที่เคยอยู่ในแวดวงการของวงการบันเทิงมาก่อนนะคะนิวไม่ได้ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายหรือว่าเคยทำธุรกิจเครือข่ายอะไรมาก่อนนะคะก็คือเริ่มต้นจากการอยู่ในแวดวงการแสดงนะคะก็คือประกวดนางงามมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็เดินสายประกวดมาเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเคยเล่นละครจากวงๆนะคะอันนี้ก็เป็นนิวเองจากผลงานที่นิวเคยประกวดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่กำลังนั่งดู DVD แผ่นนี้อยู่แล้วก็กังวลว่าเราจะทำได้ไหมนะคะเราไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจนี้มาเราเคยทำธุรกิจเครือข่ายมาบ้างแต่ไม่เคยประสบความสำเร็จใดๆเลยนะคะหรือว่าเป็นพนักงานประจำรับราชการหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวซึ่งเรารู้สึกกังวลในการที่จะเริ่มต้นว่าเราจะเหมาะสมกับธุรกิจนี้หรือเปล่านะคะจริงๆนิวต้องบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยเพราะอย่างที่บอกนิวนี่คนละเรื่องกับธุรกิจนี้เลยนะคะคนละสายงานเลยก็คือไปทางบันเทิงมากกว่านะคะแล้วก็อันนี้เป็นผลงานล่าสุดตอนที่คิดว่าน่าจะมีโอกาสนะคะที่ผ่านหูผ่านตากันบ้างนะคะกับละครเรื่องพรพรหมโอลเวงนะคะทางช่อง3ก็คือนี้นิวเองเล่นเป็นนางร้ายในเรื่องนะคะที่บอยปกรณ์กับเบลล่าเป็นนางเอกพระเอกนะคะก็อยากเล่าให้ฟังเพราะว่าจุดนึงที่ตัดสินใจก้าวเข้ามาทำ Success Mall แบบเต็มตัวแล้วก็เลิกเล่นละครไปเลยก็เพราะว่าเรื่องราวต่างๆใน DVD แผ่นนี้แหละค่ะที่ทำให้นิวเนี่ยตกผลึกทางความคิดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราควรจะทำอะไรบางอย่างที่สามารถต่อยอดให้กับเราได้ในอนาคตโดยที่เหนื่อยทีเดียวแล้วสามารถจบได้จริงๆนะคะอย่างตอนที่เล่นละครเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าได้เงินดีชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศดีหมดเพียงแต่ว่าอะไรบางอย่างในวงการบันเทิงที่ไม่สามารถจะต่อยอดในเชิงระยะยาวให้กับเราได้คือเล่นเรื่องเดียวแล้วมันไม่ได้กินยาวได้มันเล่นเป็นจ็อบเป็นเรื่องๆไปเราไม่ได้เล่นเงินก็หายไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย DVD แผ่นนี้นิวเชื่อว่าข้อมูลต่างๆที่นิวเตรียมมาเล่าให้ฟังเนี่ยต้องทำให้เพื่อนๆที่ดู DVD แผ่นนี้เนี่ยมั่นใจขึ้นกับธุรกิจ Success Mall แล้วก็ในอุตสาหกรรมเครือข่ายที่เราทำอยู่แน่นอนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะจริงๆนิวต้องบอกว่าหลายท่านเนี่ยที่กำลังนั่งดู DVD แผ่นนี้อยู่เนี่ยนะคะไม่ว่าใครจะเป็นคนเอามาให้ท่านก็ตามหรือว่าตัวท่านเองได้ตัดสินใจซื้อจากแอปไลน์ของท่านก็ตามเนี่ยนะคะต้องบอกว่าอย่างนึงเลยที่นิวอยากจะให้ดูกันก่อนก็คือว่าอย่างรูปนี้ค่ะเขาบอกว่าแค่เปลี่ยนมุมมองโอกาสก็เปลี่ยนแล้วนะคะอย่างรูปนี้เนี่ยต้องบอกว่าบางคนอาจจะมองมุมมองที่แตกต่างกันออกไปหนูเชื่อว่าบางท่านก็อาจจะมองเป็นหญิงแก่เลยแต่บางท่านก็อาจจะไม่ได้มองเป็นหญิงแก่ชราได้ซ้ำนะคะลองดูนะคะแค่นิวกดเปลี่ยนมุมมองในการมองปุ๊บภาพนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วเป็นหญิงสาวสวยงามเป็นเจ้าหญิงสวยงามเลยแสดงว่าจริงๆแล้วภาพเดียวกันแค่มุมมองในการมองที่แตกต่างกันโอกาสในการที่เราจะตัดสินใจก็เปลี่ยนเหมือนกันนะคะเหมือนกับธุรกิจเครือข่ายเหมือนกันค่ะวันนี้เนี่ยหลายท่านชอบบอกว่าธุรกิจนี้เนี่ยมองแต่ในอีกด้านมุมที่ตัวเองเคยผ่านมาหรือว่าคนอื่นมาเล่าให้เราฟังทั้งที่บางครั้งเราเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์ในการทำด้วยซ้ำแต่ว่าฟังคนอื่นเขาเล่ามาว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เลยทำให้มุมมองของเราเนี่ยอาจจะเป็นมุมมองเก่าๆมองเป็นหญิงแก่ชราก็ได้แต่ถ้าวันนี้นะคะเราตัดสินใจฟังแผ่น DVD แผ่นนี้แล้วก็ฟังข้อมูลที่อัปไลน์เรามาเล่าให้ฟังเนี่ยแค่มุมมองเราเปลี่ยนไปข้อมูลที่เราได้รับเปลี่ยนไปแล้วเราเป็นคนฟังโดยตรงตัดสินใจเองโดยตรงนะคะมุมมองเราอาจจะมองว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจสวยงามเป็นเจ้าหญิงองค์นี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นหนูถึงอยากบอกว่าแค่เปลี่ยนมุมมองโอกาสทุกอย่างในชีวิตของเราก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนะคะทีนี้เรามาว่ากันถึงเรื่องของความจริงของวิถีชีวิตของคนเราในปัจจุบันกันก่อนดีกว่านะคะว่าทำไมเราถึงต้องหาอะไรทำเพิ่มทำไมเราต้องหารายได้เพิ่มล่ะนะคะยิ่งในยุคนี้นะคะเป็นยุคที่เรียกว่าพนักงานเนี่ยถูกเลย์ออฟกันเป็นว่าเล่นเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทต่างชาติหรือว่าบริษัทในบ้านเรานะคะอย่างล่าสุดเนี่ยบริษัทในบ้านเราเองเนี่ยที่มีการปิดตัวไปบ้างแล้วนะคะก็มีทั้งในเรื่องของการเลย์ออฟพนักงานออกจากบริษัทเคยแกมมี่ใหญ่ๆนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของบริษัทซัมซุงนะคะที่มีการย้ายเปลี่ยนฐานการผลิตทำให้ต้องเลย์ออฟพนักงานออกหลายพันคนเลยทีเดียวหรือว่าอย่างต่างประเทศนะคะบริษัท Microsoft เนี่ยเรียกว่าเลย์ออฟพนักงานออกเนี่ย2 ปีติดๆกันแล้วนะคะทั้งปี57แล้วก็ปี58นะคะเรียกว่าออฟ
กันไปรวมเป็นหมื่นคนเลยทีนั้นนะคะก็เรียกว่าแสดงว่าจริงๆแล้วตอนนี้ในกระแสเศรษฐกิจของโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้ทำไมเราถึงต้องหาอะไรทำเพิ่มดูมีเรียกว่าเป็นค่าสถิตินะคะจากเรื่องจริงนะคะเอามาให้ดูกันนะคะเรียกว่าจะเป็นสถาบันนะคะของ United States นะคะก็คือที่สหรัฐอเมริกานะคะเขาบอกว่ามีผลการสำรวจซึ่งเป็นข้อมูลจริงนะคะว่าการสำรวจในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยพบว่าทุกๆ100คนนะคะเมื่ออายุ65ปีเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์ตามอย่างที่นิวบอกนะเขาบอกว่า 90% นะคะจะเสียชีวิตหรือมีชีวิตอยู่โดยที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นนะคะอันนี้เนี่ยเรียกว่าก็คือยังมีชีวิตอยู่หรือว่าเสียไปแล้วแต่ถ้าอยู่เนี่ยก็ยังคงเป็นภาษาบ้านเราก็เรียกว่าเป็นยังคงเป็นภาระของลูกหลานอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็อีก 5% นะคะยังคงต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเองอยู่คืออายุ65ปีแล้วเนี่ยยังคงต้องทำงานหาเงินอยู่เลยนะคะก็เรียกว่าเริ่มเป็นวัยสูงอายุแล้วแต่ยังทำงานเลี้ยงตัวเองอยู่เลยนะคะแล้วก็อีก 4% ค่ะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีละโดยที่ยังไม่ต้องพึ่งผู้อื่นแล้วนะคะคือเรียกว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองโอเคอาจจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ยังพออยู่ได้โดยที่ไม่ต้องไปยืมมือคนอื่นนะคะแต่เขาบอกว่ามีเพียงแค่ 1% เท่านั้นนะคะที่จัดว่าเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีคือเรียกว่าเสียชีวิตไปแล้วยังมีเงินรอใช้ชาติหน้าได้เลยอะไรประมาณนั้นนะคะแสดงว่า100คนที่ทำการสำรวจเนี่ยที่อายุ65ปีขึ้นไปจัดเรียงออกมาเป็นได้ประมาณนี้เลยถ้าเราตีความสั้นๆนะคะก็คือ 5% 4% เนี่ยคือมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีโดยที่ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นละก็เรียกว่ามีตังค์ละนะคะกับ 1% คือเป็นเศรษฐีแสดงว่าใน 100% เนี่ยนะคะมีคนเพียงแค่ 5% เท่านั้นเองที่ประสบความสำเร็จในชีวิตหลังเกษียณนะคะจริงๆบ้านเราเนี่ย60ปีก็เรียกว่าเกษียณแล้วได้ซ้ำนะคะแต่ในอเมริกาเนี่ยเขาตีเป็น65ปีนะคะแสดงว่าจริงๆแล้วมีแค่ 5% เท่านั้นเองที่เรียกว่าเป็นเศรษฐีแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้ดีโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นนะคะอันนี้เป็นสถิติที่น่าสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมเราต้องหาอะไรทำเพิ่มแล้วนะคะเขาบอกว่าถ้าอยากสำเร็จในชีวิตนะคะดูเชื่อว่าเป้าหมายต้องชัดเจนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเมื่อสักครู่เราเห็นไปแล้วว่าข้อมูลเนี่ยเป็นสถิติที่โอ้โหขนาดอายุเยอะแล้วเนี่ยเราทำงานมาตลอดทั้งชีวิตอายุแล้วก็หวังว่าหลังเกษียณเนี่ยจะได้สบายจะได้พักเงินที่เราทำงานมาจะเลี้ยงดูเราแต่เราพบแล้วว่าสถิติขนาดเป็นประเทศระดับโลกประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาเนี่ยสถิติยังมีแค่ 5% เท่านั้นเองนะคะที่ได้ชีวิตดั่งฝันอย่างที่บอกฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรารู้แล้วเราต้องหาอะไรทำเพิ่มแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะที่จะทำใหเราเนี่ยตัดสินใจหาอะไรทำเพิ่มจริงๆนั่นก็คือเรื่องของเป้าหมายต้องชัดเจนนะคะและนิวเชื่อว่าเป้าหมายทั้งหมด7ข้อนี้ที่นิวลิสต์ออกมาเนี่ยเป็นเป้าหมายที่ทุกคนเนี่ยต้องมีอยู่ในใจอยู่แล้วเวลาที่เราจะเลือกเครื่องมืออะไรบางอย่างในการหาอะไรได้เพิ่มให้กับเรานะคะ1เลยทำงานในห้องแอร์นี่นะคะคนยิ่งเป็นคนไทยคนบ้านเราเนี่ยยิ่งต้องเป็นปัจจัยแรกที่เลือกเลยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นงานสบายนะคะบ้านเราอากาศร้อนนะคะ2เปิดเพลงฟังระหว่างทำงานด้วยได้ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นอุดมคติเลยคือเรียกว่าอยู่ในห้องแอร์แล้วไม่มีใครมาบังคับฉันฉันสามารถฟังเพลงสบายๆไม่เครียดไม่กดดันได้อีกนะคะ3รับรายได้ตามผลงานแน่นอนนะคะทำร้อยได้ผลลัพธ์100ทำ200ได้รายได้200แบบนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้เราชอบอยู่แล้วนะคะแล้วก็4ได้เดินทางไปทั่วเลยจะทั่วประเทศหรือต่างประเทศก็แล้วแต่นะคะแต่เรียกว่าเป็นงานที่ไม่จำเจได้เดินทางตลอดอย่างนี้ไม่น่าเบื่อแน่นอนนะคะ5ก็คือได้พบคนหลากหลายอาชีพอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตบางคนก็รู้สึกชอบตรงนี้อยากได้เพราะว่ามันไม่น่าเบื่อนะคะ6นะคะเป็นผู้กุมบังเหียนชีวิตตัวเองว่าจะไปไหนคือเรียกว่าเราเป็นนายของตัวเองจริงๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเลือกที่จะทำงานกับใครก็ได้ที่เราพอใจโอ้โหโดยเฉพาะข้อ7นะคะบางครั้งเนี่ยเราก็อยากได้เงินดีๆแต่อยู่ในที่ที่ไม่อยากทำงานกับเธอเลยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถเลือกคนที่ทำงานได้ด้วยนิวว่ายังเป็นเป้าหมายแรกที่เราอยากจะได้งานที่สามารถทำให้เราได้แบบนี้นะคะ7ข้อนี้หนูเชื่อว่าถ้าเลือกได้ก็อยากได้งานที่ได้7ข้อนี้เลยเป้าหมายชัดเจนเลยแต่ในชีวิตจริงมันไม่มีหรอกค่ะมันมีอยู่แค่อาชีพเดียวเองนี่นะคะก็คือเป็นคนขับรถแท็กซี่นะคะจริงๆเราไม่ได้มีการดูถูกอาชีพอะไรทุกอาชีพมีความสำคัญหมดแต่ถามจริงๆค่ะ7ข้อเมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นคนขับแท็กซี่หรือว่าเป็นคนขับรถโดยสารอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะได้เลือกคนทำงานได้เลยเพราะว่าเจอหน้าไม่ถูกใจไม่รับก็ได้นะคะที่เป็นข่าวกันเยอะแยะไม่ยอมรับผู้โดยสารอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าทำงานในห้องแอร์นี่ก็ห้องแอร์นะคะเลือกเวลาทำงานได้ขับไปได้ทุกทั่วทุกหนแห่งที่เราอยากจะทำเลยฉะนั้นเนี่ย
ชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นเหมือนกับสิ่งที่เราอยากได้มันขัดแย้งกันอยู่นะคะเพราะว่าเราไม่สามารถเลือกได้ค่ะใครบางคนเลือกให้เราเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แต่เราไม่สามารถเลือกชีวิตของเราเองได้นะคะแสดงว่าสิ่งแตกต่างเล็กๆที่สำคัญเนี่ยอาจส่งผลมหาศาลนะคะทำไมเราไม่สามารถเลือกอะไรของเราได้เองนะคะวันนี้นูมีสถิติอันนี้มาให้ดูนะคะเขาบอกว่าลิงชิมแปนซีนะคะกับมนุษย์เนี่ยมี DNA เหมือนกันนะคะ 100% เนี่ยเหมือนกันอยู่ที่ 94.7% เลยแต่ทำไมล่ะแค่ห่างกันขาดกันแค่นิดเดียวเองแตกต่างกันนิดเดียวเองจากลิงที่เรียกว่าเป็นสัตว์เนี่ยกลายมาเป็นมนุษย์เลยที่มีความชาญฉลาดเลยแบบนี้เลยนะคะเพราะอะไรแสดงว่าอะไรที่หายไปเนี่ยมันคือเหตุแต่อะไรที่ทำให้มันเกิดการแตกต่างที่มันแตกต่างกันออกไปเนี่ยมันคือผลลัพธ์ที่ทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสิ่งนึงเลยที่อะไรเป็นตัวแปรอย่างที่บอกค่ะอะไรที่แตกต่างมันเป็นผลที่ทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดนะคะและอะไรล่ะที่เป็นตัวแปรที่ทำให้มันแตกต่างแล้วก็ทำให้ความสำเร็จของทุกคนเนี่ยมีความแตกต่างกันออกไปนะคะก็คือนิวเปรียบเทียบนะคะเป็นชาย2คนนะคะที่มีเป้าหมายอยู่กรุงเทพมหานครของเรานี่เองนะคะมีเป้าหมายสมมติว่าอยากจะเดินทางไปเชียงใหม่นะคะ2ท่านนี้เนี่ยแข่งกันนะคะก็คือคนข้างบนเนี่ยนะคะอายุแค่25ปีเองนะคะเรียกว่ายังอยู่ในวัยเรียนอยู่นะคะอาจจะอยู่ในวัยของมหาลัยนะคะแล้วก็ด้านล่างอายุ50ปีนะคะเรียกว่าเป็นตำแบบ PhD แล้วคือมีหน้าที่การงานสูงแล้วนะคะ2คนนี้นะคะเป็นคนเหมือนกันอายุแตกต่างกันเขากำลังมีจุดหมายที่เดียวกันคือกำลังจะเดินทางไปที่เชียงใหม่นะคะเราลองมาดูกันนะคะคนแรกนะคะบอกว่าเขาเดินไปเขาตัดสินใจแล้วเดี๋ยวเขาจะเดินไปถึงเชียงใหม่นะคะคนข้างบนบอกว่าอายุน้อยกว่าก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้าเดินไปงั้นเดี๋ยวผมวิ่งไปดีกว่านะคะคนนั้นบอกโหถ้าวิ่งไปนี้มีโอกาสถึงก่อนเราแน่เลยอย่างนั้นฉันเปลี่ยนแล้วเป็นขี่จักรยานลดโลกร้อนนะคะขี่จักรยานไปเลยข้างบนบอกโหไม่ได้การแล้วถ้าขี่จักรยานแบบนี้ไปงั้นขอขับรถไปเลยนะคะเปลี่ยนจากวิ่งเป็นขับรถไปเลยนะคะสุดท้ายค่ะคนนั้นบอกว่างั้นฉันนั่งเครื่องบินไปเลยนะคะจะได้ถึงเร็วกว่านะคะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จจริงๆแล้วมันไม่ได้มีผลเกี่ยวกับเรื่องของอายุนะคะแต่สิ่งที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จจริงๆแล้วมันอยู่ที่เครื่องมือนั่นเองค่ะเราสังเกตไหมคะว่าเมื่อกี้คนข้างล่างเนี่ยเริ่มจากเดินนะคะเริ่มแล้วก็เห็นคนข้างบนวิ่งก็ปั่นจักรยานสุดท้ายก็คือนั่งเครื่องบินถึงเร็วที่สุดแสดงว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยทำให้เราไปถึงเป้าหมายคือเชียงใหม่เนี่ยได้เร็วที่สุดมันไม่ได้อยู่ที่วุฒิภาวะทางอายุไม่ได้อยู่ที่คุณวุฒิแต่อยู่ที่การเลือกเครื่องมือทั้งสิ้นเลยนะคะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราแตกต่างกันเลยทำให้ผลลัพธ์ในชีวิตของเราประสบความสำเร็จแตกต่างกันออกไปเนี่ยก็คืออยู่ที่เลือกของการเลือกเครื่องมือนะคะวันนี้นะคะนิวเอาสถิติของเครื่องมือที่เป็นอาชีพในตลาดบ้านเรานะคะโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยที่ปลูกฝังรู้สึกว่าเป็นท็อป3ได้เงินเดือนเริ่มต้นเยอะที่สุดอันนี้เป็นสถิติจริงนะคะที่เอามาเขาบอกว่า3อาชีพนะคะเงินเดือนเริ่มต้นเยอะที่สุดนะคะก็คืออันดับที่3นะคะก็จะเป็นนักทรัพยากรธรณีพยาบาลวิศวกรต่างๆนะคะก็คืออย่างที่โดนปลูกฝังกันมาบ้านเราจะบอกว่าเรียนหมอเรียนวิศวะนะคะเรียนเภสัชแบบนี้จะได้เงินเดือนที่ค่อนข้างสูงนี่คือเริ่มต้นนะคะ14,000 ถึงประมาณ 14,786 นะคะตอนนี้อาจจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะตามเรทขั้นต่ำของเงินเดือนแต่ว่าเรียกว่าเป็นอาชีพที่ได้เงินเดือนค่อนข้างดีเลยเมื่อเรียนจบออกมานะคะแล้วก็อันดับ2เนี่ยก็จะเป็นสถาปนิกนะคะเป็นงานที่ขายไอเดียเป็นอาชีพที่ต้องใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์นะคะก็ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วก็อันดับ1เลยเนี่ยนะคะที่เป็นอาชีพรับเงินเดือนก็คือเภสัชกรนะคะในที่นี้เนี่ยทำไมถึงไม่รวมหมอเพราะว่าหมอเนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะของส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นลักษณะของการกินเงินเดือนแบบนี้นะคะอันนี้เราเป็นอาชีพที่เป็นเงินเดือนก็คือเภสัชกรก็เรียกว่าสูงสุดเลยทีเดียวทีนี้เงินเดือนเริ่มต้นถามว่าอาชีพทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยยากไหมคะค่อนข้างที่จะยากอยู่แล้วนะคะบางท่านเนี่ยเอาง่ายๆแค่เรียนให้ผ่านก็ยากแล้วนะคะอันนี้มันเป็นคนไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะของประเทศเราที่อยู่ในจุดตรงนี้นะคะอันนี้เป็นทีมงานของนิวเองนะคะที่เรียกว่าเงินเดือนขึ้นจบสิ้นปีนะคะแล้วก็เห็นเขาโพสต์ลงเฟซก็เลยขออนุญาตแอบCapture ก๊อปเขามานะคะเขาบอกว่าเงินเดือนขึ้น370บาทแล้วก็ฟากไปเลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่โลกโซเชียลอาจจะเป็นคำอื่นๆที่ค่อนข้างหยาบคายก็ได้นะคะเรียกว่าทำงานกันมาทั้งปีเนี่ยเงินเดือนขึ้น370บาทเองนะคะโบนัสนี่มีบ้างแล้วแต่ปีบางปีก็ไม่มีด้วยซ้ำนะคะก็เรียกว่าเป็นสถิติความเขาเรียกว่าความน่ากลัวในยุคของปัจจุบันที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำอาชีพเงินเดือนหรือว่ารับราชการต่างๆนะคะฉะนั้นวันนี้เนี่ย
อันนี้ดูเป็นตัวเลขสนุกให้ดูกันนะคะสมมุติว่าเราได้เงินเดือน 20,000 บาทต่อเดือนนะคะตีเป็นเนี่ยเฉลี่ยวันละ666บาทต่อวันนะคะแล้วก็ทำงาน8ชั่วโมงเราทำงาน8ชั่วโมงใช่ไหมคะแสดงว่า666บาทต่อวันเฉลี่ยแล้วเนี่ยชั่วโมงละ 83.25 บาทต่อ